และในระยะนี้นะคะหลายพื้นที่ก็เริ่มที่จะรณรงค์งดเผาเพื่อแก้ปัญหาไฟป่าแล้วก็หมอกควันนะคะโดยที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่าห้วยขาแข้งพร้อมกับออกลาดตระเวนเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงค่ะโดยเจ้าหน้าที่จากสถานีควบคุมไฟป่าอุทัยธานีภายในเขตรักษาพันธุ์ป่าห้วยขาแข้งได้แบ่งกำลังออกเป็น4ชุดเร่งดำเนินการจัดทำแนวกันไฟป่าตามเส้นทางที่เกิดไฟไหม้เป็นประจำและแนวป่ากันชนรวมระยะทางประมาณ90กิโลเมตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงหน้าแล้งขณะเดียวกันได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าประจำหอดูไฟตลอด24ชั่วโมงเพื่อแจ้งพิกัดหากเกิดไฟป่าให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดับไฟได้ทันทีรวมทั้งจัดชุดออกลาดตระเวนหากพบจุดล่อแหลมจะชิงเผาก่อนเพื่อเป็นแนวกันไฟพร้อมกับขอความร่วมมือชาวบ้านที่อาศัยอยู่ติดป่ากันชนของป่าห้วยขาแข้งระมัดระวังการเผาวัชพืชและการทิ้งก้นบุหรี่ที่อาจจะก่อให้เกิดไฟลุกลามเข้าไปในพื้นที่ป่าได้ด้านสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4สาขานครสวรรค์กรมป่าไม้ได้จัดงานโครงการ24กุมภาพันธ์วันรณรงค์ให้ปลอดพิษจากไฟป่าที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์เพื่อสร้างความตระหนักและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งปีนี้จะมีการเดินขบวนประชาสัมพันธ์และรณรงค์ลดเชื้อเพลิงต่างๆอย่างเช่นการนำกิ่งไม้ใบไม้หรือวัชพืชมาทำปุ๋ยแทนการเผาทำลายการทำแนวกันไฟส่วนที่จังหวัดศรีสะเกษมีการเปิดโครงการรณรงค์งดเผาฟางและต่อสั่งพืชประจำปี2561ซึ่งในงานทางจังหวัดได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมืองดเผาฟางและต่อสั่งพืชกับตำบลตาโกนตำบลหนองใหญ่และตำบลเมืองจันทร์ภายใต้โครงการดังกล่าวซึ่งอบต.ตาโกนและอำเภอเมืองจันทร์ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อที่จะรณรงค์ให้เกษตรกรหันมาไถกลบฟางต่อสั่งพืชร่วมกับใช้พืชสดและใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำหมักช่วยในการย่อยสลายแทนการเผาและเพื่อนำรุงดินค่ะ